ดีครับพบกับรายการจ้านามเบอร์สัตว์ตะเลขกับอ้วนบางปลาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับอย่าลืมนะครับมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์อยากทราบความหมายเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านผู้ชมได้ถือไว้ว่ามีความหมายอย่างไรไม่ว่าจะเป็น2ตัว4ตัวก็คือจับคู่กันนะครับก็คือใน10เบอร์โทรศัพท์เราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดตัวเลขอยู่10ตัวหรือว่า5คู่นะครับอยากทราบความหมายโดยรวมก็ได้หรือว่าจะเฉพาะ2ตัวหลังหรือว่า4ตัวหลังก็ยินดีนะครับ SMS มาได้ที่4642828อ้วนยินดีที่จะตอบให้หายสงสัยเลยนะครับช่องทางรับชมตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับสะดวกช่องทางไหนสามารถรับชมได้ช่องทางนั้นเลยนะครับหลังจากรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานนะครับแรงใจที่ท่านผู้ชมส่งมาให้ไม่ว่าจะเจอกันโดยส่วนตัวหรือว่าจะโทรศัพท์มาพูดคุยเป็นการส่วนตัววันดีใจนะครับเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับ0657545495นะครับสามารถโทรมาพูดคุยหลังไมค์ได้ยินดีรับทุกสายไม่ต้องกลัวว่าอ้วนจะปฏิเสธใครนะครับโทรมาพูดคุยกันเราเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนกันเปรียบเสมือนเป็นพี่เป็นน้องกันสิ่งใดที่อ้วนพอที่จะช่วยเหลือกันได้ทางด้านเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ตัวเลขอ้วนยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดสตางค์นะครับตรงกันข้ามกับดีใจซะอีกนะครับที่ท่านผู้ชมให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ยอมรับใบตีจิตที่อ้วนหยิบยื่นให้ตรงนี้ดีใจมากเลยนะครับท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วได้ติดเบรกไปเรียบร้อยที่บอกว่าสัปดาห์นี้อ้วนจะอะไรมาฝากสัปดาห์นี้มีท่านผู้ชมก็เลยถามบอกว่าอ้วนช่วงแรกเนี่ยขอเป็นเกี่ยวกับเรื่องวันเดือนปีเกิดได้ไหมแล้วก็ช่วงต่อไปจะเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วช่วงที่3จะเป็นลายเซ็นหรือเป็นยินดีมากเลยเพราะว่าท่านผู้ชมก็แบบอยากจะดูว่าเป็นช่วงว่าช่วงนี้จะเอาแบบไหนดีได้สำหรับคอมเมนต์ของท่านผู้ชมอ้วนยินดีตามใจท่านผู้ชมถ้าไม่เหนือมากกว่าแรงที่อ้วนจะทำให้ได้ก็ยินดีมากเลยนะครับมีมาแล้วนะครับสำหรับวันเดือนปีเกิดอยู่6ท่านแต่ก่อนที่จะมาดูว่าท่านผู้ชมมีใครบ้างที่เกิดวันไหนนะครับวันขอแบบประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนิดนึงสมุนไพรนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงผสมโสมงาผสมโสมตรางามดีนะครับสรรพคุณแก้โรคกระสายทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับบำรุงกำลังบรรเทาอาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวและปวดตามข้อนะครับบอกเลยว่าอ้วนน่ะน้ำหนักเยอะมากกินนี้มาประมาณ2ขวดบอกได้เลยว่ายาที่แพทย์ใส่มาให้อ้วนไม่ได้ทานแล้วนะครับกินยาตัวนี้อย่างเดียวซึ่งได้รับอย.อย่างสมบูรณ์เรียบมีอย.ให้สมบูรณ์แบบเลยนะครับว่ากันง่ายๆสำหรับคนที่โลหิตจางแล้วก็สามารถบำรุงเลือดให้เลือดเราสามารถเข้มข้นได้คนเราเนี่ยถ้าเลือดเข้มข้นสักอย่างเลือดสะอาดเลือดบริสุทธิ์โอกาสที่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีน้อยนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้แพ้ฝุ่นแพ้ทุกอย่างอะไรก็ได้เข้ามาที่เปลี่ยนแปลงนิดเราจะแพ้ง่ายลองเช็คเลือดดูสิครับว่าเลือดของเรานั้นสมบูรณ์ไหมเพราะเม็ดเลือดของเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนโดนัทนะครับมีรูตรงกลางกลมๆตรงนี้นะครับเส้นเลือดมันจะเกาะกันอยู่ตลอดเวลาเป็นก้อนมันไม่ขยายนะครับแต่ถ้าเราสามารถหาสมุนไพรอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับทำให้เลือดบริสุทธิ์เลือดสะอาดและเลือดขยายตัวเนี่ยมันจะทำให้เราดีขึ้นนะครับสุขภาพเราจะแข็งแรงดีขึ้นเพราะคนจีนพูดเสมอว่าถ้าเลือดสะอาดบริสุทธิ์อายุยืนยาวและจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับสมุนไพรตรางามดีครับคนละ350 บาทเองนะครับตรงนี้ลดเบาหวานความดันแล้วก็โรคเครียดด้วยนะครับคือทำให้เราผ่อนคลายและนอนหลับสนิทได้ดีขึ้นและหลับยาวนานขึ้นนะครับถ้าสนใจก็ลองโทรเข้ามาได้นะครับหรือว่าติดต่ออ้วนหน่อยก็ได้0657545495นะครับส่งทั่วประเทศเลยนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องของเราก่อนสำหรับวันเดือนปีเกิดเลยนะครับวันเดือนปีเกิดของเรานะครับท่านแรกเลยท่านแรกเลยนะครับคุณสตางค์นะครับคุณสตางค์รหัสที่ให้มานะครับ2ราบปี21นะครับรหัสที่ถอดได้คือจะเป็นเลข5ความหมายของเลข5นี่คือผ่านมาแล้วเดือนนี้เดือนกรกฎาคมปลายเดือนครับแล้วจะสิงหาแล้วคือชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีเรื่องวุ่นๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทำไมต้องมาลงที่เราด้วยมันคือเราตั้งคำถามว่าอะไรก็เราอะไรก็เราเราจงภูมิใจเห็นว่าปีนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งอะไรดีๆและเซอร์ไพรส์ของเราให้เราตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะครับคุณจะต้องมีการเดินทางมีการวางแผนในการทำอะไรใหม่ๆและอาจจะได้สิ่งอะไรที่หวือหวาโดยที่คุณไม่ทันตั้งใจด้วยนะบอกให้รู้เลยว่าปีนี้คุณยังมีโอกาสจะได้นะครับจะมีโอกาสได้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพวกสิ่งที่คุณหวังนะสิ่งที่คุณอยากได้เนี่ย
ลองพิจารณาดูว่าปีนี้เนี่ยเราจะมีข่าวดีและจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆคือสิ่งที่เราหวังไว้ไม่คิดว่ามันจะได้มันก็ได้ในตามที่เราหวังนะครับและบางครั้งเราอาจจะต้องควักกระเป๋าซื้อเองหรือว่าคนอื่นจะนำมาให้อันนี้ก็ลองพิจารณาดูว่าเราจะมีหนทางที่จะได้มาจากทางไหนแต่บอกได้เลยว่าจะมีคนสนับสนุนและอุปถัมภ์เราไม่ต้องไปวุ่นวายให้แบบเขาเรียกว่าโอ๊ยทำไมฉันปีนี้ฉันแย่จังไม่ต้องเลยทำในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ให้ดีที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้ตามที่คุณต้องการนะครับขอให้ลงมือทำไม่ต้องหยุดรอแล้วสิ่งนั้นจะได้ตามที่คุณต้องการนะครับอ่ะมาท่านต่อไปเลยคุณพีทเกิดปี35นะครับปี35รหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข9ปีนี้นะครับเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาพฤศจิกายนธันวาอีก5เดือนชีวิตของคุณที่นับเขาเรียกว่าตั้งแต่หลังสงกรานต์มาแล้วเนี่ยชีวิตเขาเรียกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการได้รับข่าวดีจากทางไกลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาเราอยู่เสมอๆนะครับขอให้คุณลุกขึ้นปฏิวัติตัวเองอย่าสมอย่านอนอยู่กับที่อย่าขี้เกียจพูดง่ายๆลงมือทำด้วยความเต็มใจตั้งใจเต็มร้อยอุตสาหะนะครับดูแลสุขภาพเราให้แข็งแรงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างปีนี้คุณเตรียมรับมือให้ดีคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณเองอย่างที่คุณไม่คาดฝันและขอเพียงให้คุณตั้งมั่นและปณิธานว่าฉันทำได้และฉันจะทำมันให้ได้เกี่ยวกับเรื่องงานนะครับคุณจะประสบความสำเร็จและจะมีผลประโยชน์ระบบระเบียบทุกอย่างเข้ามาหาคุณโดยที่คุณแบบว่านี่แหละใช่เลยคือฉันต้องการขอให้คุณตั้งใจลงมือทำนะครับอ่ะมาท่านต่อไปเลยสำหรับน้องโบของเราน้องโบของเรานะครับปีนี้ขอให้คุณตั้งใจนะครับดูแลตัวเองวางแผนทำอะไรก็คือให้เป็นระเบียบเขาเรียกระเบียบแบบแผนจัดระเบียบให้ดีนะครับบางครั้งเราใช้ชีวิตไปวันๆนึงช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันผ่านไปมันทำให้ชีวิตของเราไม่มีระเบียบแบบแผนและขาดอนาคตบางครั้งอนาคตตรงที่หมายความว่าบางครั้งเนี่ยเราขาดความกระตือรือร้นที่จะสร้างความสำเร็จให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปตรงนี้มันทำให้ชีวิตของเราแบบสนุกสนานไปวันๆนึงแล้วก็คือพูดง่ายๆเลยว่าบางครั้งเนี่ยอะไรก็ได้คือเป้าหมายที่แท้จริงของเราเนี่ยคือบางครั้งอะไรก็ได้แล้วอยากให้ปีนี้นะคุณดูแลสุขภาพตัวเองให้มากที่สุดและไปตรวจสุขภาพนิดนึงเพราะปีนี้เนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรหมั่นออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้ดีนะครับและปลายปีนี้ลองดูสิครับอาจจะมีสิ่งใหม่ๆที่คุณต้องการอยากได้เข้ามาหาคุณนะครับอ่ะมาท่านต่อไปเลยสำหรับคุณพันธ์คุณพันธ์ของเราเกิด40รหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข6นะครับความหมายของเลข6คือทุกอย่างปีนี้ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องวิตกกังวลมากปัญหาที่มีอยู่ซ้ำๆซากๆเนี่ยขอให้คุณปล่อยวางบ้างอย่าซ้ายรับขวารับนะครับบางครั้งปัญหานอกบ้านพอเข้าบ้านเอากองมันไว้หน้าประตูบ้านเลยปีนี้คุณจะต้องให้ความสำคัญกับคนรอบข้างของตัวคุณเองและคนในครอบครัวคุณอย่างมากๆมีปัญหาปรึกษาคนในครอบครัวอย่าปรึกษาเพื่อนรอบข้างแบบประเภทที่ว่าอีบ่าวช่างยุอะไรประมาณนี้โอ้ยหวังดีแต่ประสงค์ร้ายนะคะฉันไม่เอาเลยแต่มึงอย่าเผลอนะกูขมือบอะไรประมาณนี้ไม่เอาเลยนะคือพูดกันง่ายๆเลยว่าให้ความสำคัญคนที่บ้านมีปัญหาปรึกษาคนที่บ้านแล้วดูแลตัวเองสุขภาพดีๆให้สดชื่นอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอนาคตของเราสำคัญเพราะเตรียมรับปีหน้าชีวิตดีๆคุณมาแน่นอนเลยนะครับอ่ะรหัสมาต่อไปคือคุณปันของเราสำหรับพี่ปันของเรานะครับเกิด37นะครับ2537นะครับถอดรหัสออกมาแล้วจะได้เลข8นะครับโอกาสที่พี่ปันมีอยู่ทุกวันนี้ทำแม่งให้เต็มที่ไปเลยนะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นขึ้นมาลุยไปเลยให้เต็มที่เพราะเงินทองและชื่อเสียงเป็นรูปธรรมสิ่งที่ทุ่มเทมาไว้ให้เต็มกำลังเนี่ยบอกได้เลยว่าปีนี้เนี่ยเป้าหมายที่วางไว้จะประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการและอีกอย่างหนึ่งนะคนกำลังดูว่าเราจะทำได้ไหมพิสูจน์ฝีมือให้คนอื่นเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกินความสามารถของฉันที่ฉันจะทำหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากก็คือคนรับข้างเนี่ย
อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะเพราะปีนี้ขึ้นมาเนี่ยอีบ่าวช่างยุประเภทที่ว่ายุให้ทำต่ำให้รั่วคือมามือไม่ทาแต่เท้าราน้ำประมาณนี้ข้างๆเราเยอะมากเลยนะพี่ปั่นแล้วบอกให้รู้เลยว่าปีนี้พี่ปั่นเนี่ยทำอะไรขึ้นมาเพื่อเผยขึ้นมาเนี่ยจะได้ชิ้นงานใหญ่ๆและได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำด้วยแต่ระมัดระวังอีบ่าวช่างยุอีคนรอบข้างนะบอกเลยระวังให้ดีอีพวกนี้อันตรายนะเอามาท่านต่อไปเลยคุณดาวของเราเกิดสอ2533นะรหัสของเราถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข9นะครับปีนี้นะเหมือนสักครู่นี้เลยก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณบอกให้เลยว่าชีวิตเนี้ยขอให้คุณตั้งมั่นอยู่ในความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองแต่รหัสอันนี้คือวันที่ให้มาไม่เหมือนกันนะคุณต้องลุกขึ้นปรับโฉมรีบแบบแผนตัวคุณใหม่เลยชีวิตของเธอฉันใครใส่เสื้อผ้าแบบนี้นุ่งกางเกงแบบนี้ฉันเปลี่ยนใหม่ทรงผมจะลาลาลาฉันจะมีความสุขทำชีวิตให้สดใสไม่ต้องกลัวทำไมจะคิดว่าหู้ทำไมแฟนฉันกลับบ้านไม่ตรงเวลาเราหันไปพิจารณาดูว่าผ้าม่านเราเคยเปลี่ยนไหมผ้าปูที่นอนขึ้นมาเนี่ยเราเคยเปลี่ยนสีสันให้ดูสดใสลาลาไหมกับข้าวกับปลาเคยแต่ก่อนเคยกินแกงแกะขึ้นมาเช้ากินอะไรเอ่ยพ่อมึงคุณพี่กินอะไรแกงแกะเราไม่แกะแล้วปีนี้วันนี้เราไม่แกะแล้วแต่เราจะกินผัดค่ะรู้จักผัดไหมลงมือทำดูเองบางครั้งแม่สว่างเนี่ยทำให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยร่มรื่นสดชื่นเคยเห็นโบราณเขาพูดไหมว่าสามีไปทะเลทะแถกลับมานอกบ้านนะพอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยมีอะไรกินมั่งจ้าที่รักไม่มีอะไรเลยมีแค่น้ำพริกกับปลาทูแค่นั้นกินข้าวอร่อยคือคำพูดคนเรานี่ไงแต่ลองพิจารณาดูนะกับอีกมุมกลับนึงมีอะไรกินมั่งไม่มีอะไรแดกหรอกแดกมาจากข้างนอกแล้วไม่ใช่เหรอคำพูดคำนี้เนี่ยมันทำให้ครอบครัวเราแบบความรักของเรามันเหินห่างได้ง่ายๆนะครับขอท้าอภัยท่านผู้ชมด้วยครับพูดจาไม่สุภาพนะปีนี้เนี่ยขอให้คุณคอยรับมือถ้าเราทำดีในสิ่งที่ดีสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณนะครับสำหรับคุณดาวโอเคเราครบถ้วนตามสัญญาแล้วนะเพราะท่านผู้ชมบอกว่าอยากให้ตอบวันเดือนปีเกิดก่อนเพราะว่าติดตามดูอยู่อยากรู้นะครับเพราะว่าให้มาเราก็ตอบให้แบบทันท่วงทีเลยนะครับอย่าลืมท่านผู้ชมมีปัญหาคาใจเกี่ยวกับเรื่องวันเดือนปีเกิด SMS มาได้ที่4642828วันยินดีตอบให้ชัดๆแบบนี้เลยช่องทางรับชมหลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter ตอนนี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับรับชมชัดเจนไหมหรือว่ามีปัญหาอย่างไร SMS มาบอกกันได้นะครับหรือจะให้อ้วนปรับปรุงอย่างไรอ้วนยินดีมากน้อมรับคำติชมของท่านผู้ชมทุกๆคนเลยถ้าสิ่งใดที่แบบบ้ามันทำให้อ้วนสามารถทำได้รับรองทำทันทีเพื่อท่านผู้ชมตอนนี้เรามาพักก่อนสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาตอบหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ครับรู้ไหมว่า99%ของคนทั่วไปรู้ว่าการออกกำลังกายทำให้สุขภาพดีเสียเวลาวันละ1ชั่วโมงง่ายๆแค่นี้เองงั้นเหรอแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเวลาเท่ากันนี่เฉลี่ยวันหนึ่งคนเรานอน6ชั่วโมงเดินทาง1ชั่วโมงรอเดินทางครึ่งชั่วโมงทำงาน3ชั่วโมงนั่งเหนื่อยนิ่ง 13.5 ชั่วโมงมันทำให้เราไม่มีเวลาออกกำลังกายงั้นทำไมเราไม่ลองเอาเจ้าตัวนี้มาอยู่ตรงนี้นี้ ขอแนะนำวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลามาขยับกันให้มากขึ้นด้วยการแกว่งแขนเทคนิคง่ายๆที่ทำให้ดูแลสุขภาพได้ทุกที่ทำง่ายๆเธอแค่ปล่อยมือลงตามธรรมชาติแกว่งแขนเบาๆปล่อยแขนไปตามธรรมชาติจินตนาการว่าตัวเองเป็นลูกตุ้มใช้เท้าในการถ่ายน้ำหนักของร่างกายให้มั่นคงทำให้ได้รวมวันละ30นาทีจะได้ออกกำลังกล้ามเนื้อใหญ่ๆช่วงล่างถึง12มัดเผาผลาญพลังงานเฉลี่ย220แคลอรี่ใน1ชั่วโมง ไม่ยากใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้แอคทีฟขึ้นเวลาก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปทีนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะWe'll be right back.
กลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการเจ้า Number หรือสัตว์ตัวเลขกับอ้วนหมังป่านะครับอย่าลืมมีปัญหาคาใจเบอร์โทรศัพท์หลังจากรับประทานอาหารเที่ยงแล้วอยากทราบความหมายของเบอร์โทรศัพท์ SMS ไปได้ที่4642828อ้วนยินดีตอบให้เลยนะครับ Facebook ของอ้วนพิมพ์ไปเลยนะครับชื่อทชพงษ์พงษ์นุชอยากถามอะไรเป็นการส่วนตัว Facebook ของอ้วนบอกแล้วนะท่านผู้ชมแบบว่าอ้วนเฟซของอ้วนเฟซอะไรท่านผู้ชมบางคนเจอหน้ากันแบบกำลังดื่มกาแฟอ้วนใช่ไหมเนี่ยใช่สิทำไมยังไม่ใช่ล่ะอ้วนบางปารายการยูนัมเบอร์ทาง CH8 นะครับใช่เลยอ้วนเฟซของอ้วนอะไรพิมพ์ไปเลยทชพงษ์พงษ์นุชรับรองขึ้นเต็มที่อยากคุยอะไรพูดอะไรเข้ามาหากันได้พูดคุยกันได้ยินดีให้คำปรึกษาน้อมรับท่านผู้ชมทุกบางครั้งเนี่ยเพื่อนโทรมาบางครั้งโทรเมสเซจเข้ามาปรึกษาเรื่องส่วนตัวเราก็ยินดีคุยไปเพราะว่าอย่างน้อยท่านผู้ชมได้สบายใจคือบางครั้งคนเราเนี่ยเมื่อเราเกิดความทุกข์แล้วเนี่ยเราอยากคุยกับใครก็ได้สักคนหนึ่งคุยแล้วเราสบายใจเราก็ถือว่าโอเคนะท่านผู้ชมโทรมาคุยกับเราบางครั้งบอกเลยนะโทรมาจากประเทศกัมพูชาอย่าลืมขอกราบสวัสดีเป็นภาษากัมพูชาหน่อยนะครับจุมเรียบสัวหรือว่าเพื่อนกันก็จุมเรียบสัวนะครับหรือว่าสัวเสดยเนาะตรงนี้นะเป็นทักทายภาษากัมพูชาก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เพื่อนกัมพูชาโทรไม่เสร็จเข้ามาจากต่างประเทศไม่ว่าจะมาจากพัตบองบอกเลยมาจากพัตบองด้วยนะคะแล้วก็จังหวัดตาแก้วนะคะแล้วก็อีกหลายจังหวัดที่ไม่ได้เอ่ยนามนะคะเพราะว่าตอนนี้แฟนรายการโทรเข้ามาทางเมสเซจว่าอ้วนดูเบอร์ให้หน่อยเพราะว่ารหัสกัมพูชากับประเทศไทยคนละรหัสไม่เป็นไรดูย้อนหลังแล้วไม่เข้าใจอย่างไรโทรมาอ้วนยินดีตอบตรงนี้นะสวัสดีอีกรอบนึงครับสำหรับสัวเสดยอันนี้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นชาวกัมพูชาของเราอันนี้ชื่อน้องเมานะครับน้องเมาติดตามมาโดยตลอดโอเคนะน้องเมาสบายดีนะสุขสบายในออสเนาะโอเคมาเราเข้าเรื่องเบอร์โทรศัพท์เราเลยสำหรับคุณอลิสคนแรกท่านแรกเลยนะครับ10ตัวรวมกันเลย36เบอร์โทรศัพท์เลยนะ10ตัวรวมกัน4 36แต่เรามาดู4ตัวท้ายคือ1 2กับ1 4นะครับเอาความหมาย36ก่อนเป็นเลขของเลขที่มีเสน่ห์นะทำอะไรนะจะมีคนให้การสนับสนุนและยอมรับเราและจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องถ้าไม่ถูกใจเนี่ยนิดนึงคือ36เนี่ยถ้าท่านผู้ชมติดตามเราตลอดอ้วนจะบอกว่าเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ค่อนข้างขี้ใจน้อยและใจร้อนนิดนึงแก้ตรงนี้ได้ทุกอย่างจะโอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเพื่อนฝูงเนี่ยหรือครอบครัวเนี่ยจะสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะดีบางครั้งคนเรามีแฟนก็อาจจะมีงอนกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าเขารักเราไหมโอเครหัสนี้มันเกี่ยวกับรหัสความรักแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมีคนสนับสนุนเราอ่ะมาดู4ตัวท้ายคือ1 2เป็นเลขของการขัดแย้งในอารมณ์บางครั้งเราจะถือดีมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับพยายามอ่อนเครื่องลงหรือบ้างแข็งมากก็ไม่ดีและข้อแม้มีข้อแม้นะครับสรุปครับอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไปนะครับเพราะบางครั้งความแข็งกร้าวของเราเนี่ยหรือว่าเอะอะผงผางเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยขาดสติได้และบางครั้งเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าเราทำอะไรที่แบบว่ามันจุดเด่นมากจนเกินไปทำให้คนอื่นเขามองเราในแง่ไม่ดีหรือหมั่นไส้ผู้ภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาจะใส่ร้ายป้ายสีแทนที่เราจะดีเรากลับมีความรู้สึกว่าเขาไม่ชอบเราไปโดยปริยายเพราะรหัส1 2เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างหยิ่งและถือดีนิดนึงพยายามซอฟหรือเบาๆนิดนึงทางด้านอารมณ์จะทำให้คุณน่ารักมากมาดูความหมายของ1 4เป็นเรื่องของพรสวรรค์และมันสมองที่เฉียวฉลาดเฉียบคมนะคุณมีความสามารถเฉพาะตัวอย่างมากเลยและเป็นเลขแห่งโชคนะครับบางครั้งจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากเพราะคุณมีไหวพริบปัญญานะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณถือคติว่า2มือของฉัน1สมอง2มือของฉันลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยความกล้าที่จะลงมือทำของฉันเองเกิดจากความสามารถของฉันเองขอเพียงนิดนึงคุณอย่ามีอารมณ์ค่อนข้างนี่นะแก้นิดเดียวเป๊ะครับมาสำหรับต่อไปเลยครับคุณเรของเราสำหรับคุณเร10ตัวรวมกันคือ59นะครับ4ตัวท้ายคือ7816ความหมายของ59เป็นเลขของเขาเรียกว่าคุณจะมีรสนิยมอนุรักษ์นิยมของคุณคุณจะมีอะไรแปลกๆของคุณอยู่ตลอดเวลาและมันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณและที่สำคัญคุณมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำด้วยนะครับขอให้คุณเชื่อมั่นในแรงลางสังหรณ์ของคุณอย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไปนะครับจะทำให้คุณเสียงานเสียการได้และถ้าคุณอยู่ในทำนองของธรรมย้ำเลยนะครับคุณอยู่ในทำนองของธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณนะครับ
ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับและบางครั้งโอกาสที่คุณจะเดินทางไปต่างประเทศคบค้าสมาคมกับชาวประเทศนะครับ ยิ่งมีสูงถ้าคุณยิ่งเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือและคุณเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับแต่มาดูตัวตักแต้ม4ตัวท้ายคือ78คู่ผู้แรกก่อนเขาเรียกว่า7กับ8รวมกัน15เป็นเลขของมิตรมาเฟียแรงกับแรงเลยนะครับเลข7คือดาวเสาร์เลข8คือราหู2คนรวมกันเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงวิธีการเขาเรียกว่าทำให้เราโดนชักจูงได้ง่ายและบางครั้งคุณจะระสำระสายถ้าเจอในสิ่งที่ไม่ดีมาเย้ายวนและหลอกล่อคุณเพราะฉะนั้นขอให้คุณนะครับมั่นใจในตัวเองให้มากๆอย่าเชื่อใจใครง่ายๆนะครับและบางครั้งสิ่งที่เราพลาดบางครั้งเราไปมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเซ็นสัญญาค้ำประกันหรือว่าไปช่วยเหลือเขากับเรื่องเอกสารตรงนี้นะครับมันจะทำให้คุณเหน็ดเหนื่อยและบางครั้งคุณอาจจะต้องเสียเปรียบและจะมีเรื่องวุ่นวายขึ้นโรงขึ้นศาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไว้ยิ่งกลางคืนต้องระมัดระวังอย่างนี้นะครับเพราะรหัส7คือดาวเสาร์เรื่องสุขภาพเรียก8เกี่ยวกับเรื่องราหูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นชีวิตจะเจอแต่ความวุ่นวายอยู่เสมอๆระมัดระวังให้ดีอย่าไปไว้ใจใครเด็ดขาดนะครับด้วยความเป็นห่วงจากอ้วนอ่ะมาดู16นะเป็นเลขของความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองชื่อเสียงความผิดพลาดความล้มเหลวและอารมณ์สุขภาพทุกอย่างจะรวมอยู่แต่ในนี้จะหมดเลยนะครับชีวิตจะอมทุกข์และบางครั้งเนี่ยจะเครียดหาทางออกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการคบค้าและไว้ใจใครมันจะทำให้เราเสียโอกาสและพลาดได้ตรงนี้นะครับชีวิตจะไม่มีความสุขเท่าที่ควรอาจจะเขาเรียกว่าน่าชื่นอกตรมได้ภาพรวมเนี่ยไปได้แต่4ตัวท้ายจะตัดแต้มความสุขของเราลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามาคิดดูว่าเออเป็นอย่างที่ว่านบอกแล้วจะทำยังไงดีลองหาเบอร์อื่นมาเสริมดูอีกสักเบอร์หนึ่งไหมอาจจะทำให้ความรู้สึกของเรามันคือมันเป็นความรู้สึกนะครับอันนี้คือตรงนี้เบอร์โทรศัพท์หรือตัวเลขมันคือคลื่นแม่เหล็กนะครับมันคือคลื่นแม่เหล็กที่อยู่กับตัวเราเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีเบอร์อย่างที่อ้วนพูดหมายเลขที่อ้วนพูดแล้วจะต้องเป็นทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังที่อ้วนอธิบายไปอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีแล้วเป็นนะอ้วนย้ำก่อนเพราะฉะนั้นคุณเรลองดูถ้าใช้แล้วเบอร์นี้มันทุกใจก็ลองหาเบอร์เสริมมาใหม่นะครับอาจจะทำให้คุณดีขึ้นก็ได้ถ้าอยากทราบความหมายของเบอร์ใหม่ก็โทรเข้ามาถามอ้วนได้หรือว่า SS เข้ามาถามก็ได้หรือโทรเข้าร่วมรายการสายสดก็ได้อ้วนยินดีตอบทุกประเด็นอ่ะมาสำหรับพี่หมีของเราเลยมาแล้วนะพี่หมี10ตัวรวมกันคือ65แต่ผลรวม8689เรามาดูความหมายของ65ก่อนนะครับเป็นเลขของความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมคือ65เนี่ยจะทำอะไรก็จะได้รับการสนับสนุนถึงแม้ถ้าคุณทำงานหัวหน้าก็รักคุณคุณเป็นผู้บังคับบัญชาลูกน้องก็รักคุณแต่ขอให้คุณอย่าเขาเรียกว่าเอาง่ายๆเจ้าชู้ตัวสกัดอ่ะพูดง่ายๆหว่านเสน่ห์ไปทั่วแล้วก็รับปากคนไปทั่วอันนี้คือจุดด้อยของตัวนี้นะมันจะทำให้สะท้อนกลับมาหาคุณที่หลังได้ถ้าเกิดว่าเขารับปากไปแล้วเพราะว่าคำพูดที่ออกจากปากเราเนี่ยนะก่อนที่มันจะออกเราเป็นนายนะแต่พอเราออกไปแล้วเนี่ยคำพูดเป็นนายเราอีกทีนะเพราะฉะนั้นเราใช้เสน่ห์ให้ดีนะครับเพราะลักษณะเนี่ยจะเป็นคนลักษณะเป็นคนสองลักษณะหน้ารหัสนี้นะครับเป็นลักษณะนิ่มนวลและแข็งกร้าวบางครั้งจะแข็งกร้าวเพราะฉะนั้นจะมีเสน่ห์อยู่ในตัวเองอย่าเจ้าชู้มากอันตรายจะมาถึงตัวและความลำบากจะมาเยือนเรานะครับอ่ะมาดูความหมายของ86เขาเรียกว่าเราจะมีกิเลสหนุนหนุนนำเราอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเราไปเจออุ๊ยทำไมน่ารักจังเลยอุ๊ยอะไรประมาณนี้นะมันจะทำให้เราหลงมัวเมาในสิ่งพวกนี้แล้วถ้าเราหลงมัวเมาไปแล้วโอกาสที่เราจะถอนตัวนั้นมันยากมากนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีนะครับเพราะถ้าเกิดเราหลงไหลในสิ่งที่อบายุกไปแล้วโอกาสที่เราจะถอนตัวยากแล้วเราจะมีความสุขมันค่อนข้างยากนะครับปัญหาคุณแก้ปัญหาเก่งมากรหัสนี้นะบอกเลย86เนี่ยคุณจะเป็นคนที่บางครั้งอาจจะจุกจิกจุกจี้ขี้บ่นบ้างแต่คุณสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากเลยระวังให้มากๆคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยมันจะไม่ได้ไปตามที่คุณว่าไปตามที่คุณคาดหวังเพราะอะไรรู้ไหมซักเพราะว่า
การที่คุณหลงอะไรสักอย่างหนึ่งหรือคุณเชื่อมั่นและปักใจสักอย่างเนี่ยถ้าคุณไม่พิจารณาให้ถ่องแท้แล้วถ้าเกิดมันสิ่งที่ดีมันก็ดีแต่ถ้าสิ่งไม่ดีมันจะทำฝังอยู่ในสมองมันทำให้เราเกิดความคิดความอ่านค่อนข้างที่จะติดลบนะครับแล้วยิ่งมาดูความหมายของ89เนี่ยเป็นเลขเขาเรียกว่าจับคู่กันแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงเราจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะครับหัวไวคิดไวทำไวนะครับและสามารถอยู่ได้ทุกชนชั้นของระดับสังคมนะครับสรุปโดยรวมแล้วนะครับเบอร์นี้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองมีลางสังหรณ์แม่นยำอยู่แล้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยผลักดันอยู่แล้วขอให้คุณเชื่อมั่นนะปรับใจในสิ่งที่ดีตั้งใจทำในสิ่งที่ถูกต้องทำนองคลองธรรมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนโอเคนะครับจัดไปเลยสำหรับต่อมาคือคุณกี้นะครับคุณกี้ของเรานะครับ10ตัวรวมกันแล้ว57 4ตัวท้าย7919ความหมายของ79นะครับคุณกี้เป็นเลขของอภัพคุณกี้ถามว่าพี่อ้วนทำไมหนูอภัพจังเลยอ่ะทำไมหนูรักใครแล้วก็ทำไมเขาไม่รักหนูก็เลยบอกเขาว่าเราก็ต้องหาเพศเดียวกันสิคะเกย์เหมือนกันเธอไปรักผู้ชายผู้ชายไม่เอาเธอหรอกอุ้ยคิดแล้วมาดังประมาณนั้นคือพูดง่ายๆเลยว่าความรักตรงนี้เนี่ยมันจะพัดพรากเพราะถ้าเรานะครับถ้าเราเขาเรียกว่าอยู่ในดุลพินิจของเราว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในสำนองของธรรมไหมและสิ่งที่ดีไหมบางครั้งคุณหวังไว้มันก็ไม่ได้สมใจอย่างที่คุณหวังนะรหัสนี้มันเป็นเลขขึ้นขึ้นลงลงครึ่งครึ่งกลางๆพูดง่ายจะประสบความสำเร็จได้ก็จะต้องหกล้มคือเขาเรียกว่าล้มกลางคันและโอกาสที่คุณจะโดนใส่ร้ายป้ายสีนั้นก็จะมีมากด้วยนะครับระมัดระวังโรคผิวหนังทุกชนิดนะครับขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการที่จะคบใครบางครั้งคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้จริงใจกับคุณแต่คุณกลับจะต้องมาเพียบทำเสียความรู้สึกที่ว่าเราให้แต่สิ่งดีๆเข้าไปแต่ทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะนะคุณกี้4ตัวท้ายคือ79นะคะเลขของโรงคนมีทรัพย์มรดกนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือแล้วคุณกี้จัดมาจากครอบครัวที่มีชาติตระกูลดีฐานะดีด้วยนะครับแต่ชีวิตของคุณเนี่ยมักชอบอะไรที่แหวกแหกแนวโลดโผนไม่ชอบอยู่ในระบอบระเบียบไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาได้วางไว้ให้ฉันชอบแบบประเภทที่ว่าหลั่นล้าไปวันคือสนุกสนานไปวันชีวิตอาจจะนะครับรหัสนี้นะอาจจะสูญเสียคือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้มานะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะสูญเสียคือคนในบ้านเราอะนะครับคือพูดง่ายๆเลยว่าอาจจะเป็นบุพการีตรงนี้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นรักใครชอบใครอย่าทุ่มเทใจให้เกินร้อยเราต้องรักเผื่อไว้ด้วยบางครั้งเราต้องรักตัวเราเองมากท่านผู้ชมน้องกี้นะน้องกี้เป็นท่านผู้ชมท่านหนึ่งคุณกี้ลองพิจารณาดูนะคนที่บอกว่ารักเราเนี่ยรักจนแบบประเภทรักจนสุดชีวิตสุดกูพอบอกนี่เธอมาตายแทนท่านหน่อยได้ไหมเรื่องอะไรล่ะมันจะพูดคำนี้ทมาทันทีเลยโอ้ยไม่ได้หรอกค่ะตัวใครก็ตัวมันเถอะนี่ไงสำหรับคนเรารักได้มองโลกในแง่ดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราต้องรักเผื่อตัวเราเองด้วยและบางครั้งเราต้องเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติของโลกมนุษย์ด้วยบางครั้งขึ้นมาเราให้เขาเต็มร้อยแต่เขาไม่ให้เรามาเต็มร้อยเราก็ต้องคิดว่าไม่เป็นไรเราอภัยทุกคนคือสโลแกนของเขาคือว่ารักทุกคนรักยังมีความสุขคือรักยังมีเหตุผลนะครับอ่ะ19เป็นเลขของความรุ่งโรจน์และความสำเร็จจะทำอะไรก็จะมีเพื่อนฝูงให้การยอมรับสนับสนุนดังกี้อยู่นะเพราะฉะนั้นภาพรวมโดยรวมแล้วเนี่ยคือถ้าลองอยากจะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนได้ลองหาเบอร์เสริมดูใหม่แต่ภาพโดยรวมแล้วเนี่ยน้องกี้จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องความรักบอกเลยว่าจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องความรักและจะเจอแต่คนไม่จริงใจเข้ามานี่ล้วนแต่ประเภทที่ว่าปลาไหลใส่สเก็ตทางนั้นเลยแล้วน้องกี้ก็จะแบบว่าทำไมถึงทำกับฉันได้อะไรประมาณนั้นน้องกี้ก็จะร้องเพลงนี้ไม่เป็นไรน้องกี้พี่อ้วนให้กำลังใจเนาะคือเราคิดว่าเราคิดดีคิดบวกทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งดีๆก็ต้องเข้ามาหาตัวเราบ้างแหละจริงไหมล่ะน้องกี้อ่านมาเลยท่านต่อไปสำหรับคุณพิมพ์ของเรา10ตัวรวมกันรหัสแล้วคือ53เลยแต่4ตัวท้ายคือ7124นะเรามาดู10ตัวรวมกันก่อนความหมายของ53นะครับคือจะทำอะไรจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรมักจะล้มเหลวด้วยเพราะแรงอารมณ์และความคิดของตัวเองบางครั้งอารมณ์ของเราขึ้นแบบโดยไร้สาเหตุอะบางครั้งคือแบบถามตัวเองว่าเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยวันนี้กูเป็นอะไรเนี่ยถึงแม้คุณจะได้รับการสนับสนุนจาก
เพื่อนฝูงผู้หลับผู้ใหญ่หรือคนรับข้างแต่บางครั้งคุณไม่ถูกใจขึ้นมาคุณจะโพร่งออกมาเลยคือจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่อันนั้นไม่ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งพยายามควบคุมสติอารมณ์แล้วอย่าออกนอกลู่นอกทางงานการที่ได้รับการมอบหมายตั้งใจทำไม่ดีไม่ใช่เฮ้ยไม่มีอารมณ์ทำงานเลยอะไรวันนี้อย่าเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นบ่อยๆมันจะติดเป็นนิสัยนะครับและท่านเขาเรียกว่าอะไรนะท่านผู้ชมท่านนี้จะมีรหัสเข้ามาอยู่อย่างนึงคือปีนี้คือเนี่ยนะฮะรหัสเนี้ยบอกให้ทราบเลยนะคุณพิมพ์อยากให้เปลี่ยนเพราะรหัสนี้จะเป็นรหัสที่ทำให้คุณเนี่ยจะต้องมีการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคถุงน้ำดีหรือไม่งั้นอาจจะต้องมีการผ่าตัดเกี่ยวกับระบบช่องท้องเพราะรหัสที่ให้มานี่10ตัวรวมกันเลยเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าล้มหมอนนอนเสือนะอันนี้คือเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะสำหรับคุณพิมพ์นะระมัดระวังนิดนึงนะครับหรือถ้าไม่ล้มหมอนนอนเสือโอกาสที่เราจะโศกเศร้าเสียใจเพราะสูญเสียคนที่รักในครอบครัวเราไปนะรหัสตัวนี้ค่อนข้างแรงเอามาดูความหมายของ71นะครับจะมีการกำจัดสิทธิ์บิดเบือนบางครั้งสิ่งที่เราได้มาจากเพื่อนฝูงไม่ได้เป็นความจริงบางครั้งเพื่อนฝูงเข้ามาขอความช่วยเหลือเราบางเขาไม่ได้พูดความจริงเราจะโดนเอารัดเอาเปรียบและถ้าเราไม่ช่วยเราจะโดนใส่ร้ายป้ายสีนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องไม่ค่อยดีที่พึงประสงค์เข้ามาในชีวิตอยู่บ่อยๆเลยนะครับบางครั้งครอบครัวก็จะไม่ค่อยมีความสุขเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีในการใช้ชีวิตรหัสนี้รหัสแรงนะ10ตัวที่ให้รวมๆกันอันนี้เฉพาะของคุณพิมพ์นะครับเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลแต่จะมีบางนิดคือรหัส24เนี่ยคือมิตรสหายบางครั้งเข้ามามีทั้งดีและไม่ดีแต่รหัส24จะมีคนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเราในกรณีที่เราเอ่ยปากขอร้องร้องขอความช่วยเหลือในลักษณะของเพื่อนมนุษย์ที่เราเดือดร้อนจริงๆนะครับมันจะทำให้เราได้รับการตอบสนองและได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองแต่ก็ไม่ได้มากมายเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อยากให้คุณพิมพ์เปลี่ยนเบอร์นี้ก็คือแต่อันนี้เป็นความเชื่อของคุณพิมพ์นะถ้าใช้แล้วแบบทำให้คุณพิมพ์อยากใช้เบอร์นี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าแนะนำเลยว่าลองหาเบอร์ใหม่เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเบอร์นี้มันมีเบอร์ค่อนข้างที่จะมี10ตัวรวมกันและตัวที่5ที่6เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงสำหรับคุณพิมพ์เนาะเพราะว่าเบอร์นี้มันเหมาะกับคนที่จะเป็นเจ้าพ่อมากกว่าเอาพูดง่ายดูแลปกครองคนเยอะมากๆแล้วแบบเปรี้ยงเปรี้ยงฟันธงไปอย่างเงี้ยแต่คุณพิมพ์น่าจะเป็นผู้หญิงไม่น่าจะเหมาะกับเบอร์แบบนี้เนาะเพราะมันจะทำให้คุณพิมพ์แย่มากนะครับอ่ะมาเลยท่านต่อไปเลยสำหรับคุณชูของเราคุณชูนะครับ10ตัวรวมกันแล้วได้44นะแต่4ตัวท้าย4 5 4 2เบอร์นี้โอเคนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็น10ตัวรวมกันค่อนข้างดีมากแต่จะติดออกจากเพ้อฝันนิดนึงนะสำหรับคุณชูอ่ะมาดูความหมายของ44ก่อนความหมายของ44เป็นเลขของดาวอุปถัมภ์ที่มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูคุณอยู่เสมอบางครั้งไปไหนมาไหนขึ้นมาคุณไม่อดไม่อยากนะขอเพียงให้คุณเอ่ยวาจาบางครั้งคำพูดของคุณเนี่ยคุณพูดเล่นแต่เพื่อนว่าคุณพูดจริงอ่ะเอาสิพูดง่ายคุณมีดีที่ปากและปากคุณมีดีด้วยนะบอกให้รู้เลยไม่ใช่หมายความว่าปากดีอย่างนั้นคือคุณสามารถใช้วาทะของคุณเนี่ยขอความช่วยเหลือคนอื่นได้และบางครั้งเขาเชื่อมั่นในตัวคุณด้วยตรงนี้นะครับและอย่าไปหลงมัวเมาในอบายมุขเด็ดขาดนะครับเพราะรหัสตัวนี้ถ้าไปหลงในมัวเมาในอบายมุขคุณจะถอนตัวไม่ขึ้นเพราะ44เป็นเลข42ตัวรวมกันเป็นเลข8มันได้แก่ดาวราหูดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่หลงมัวเมาในสิ่งที่ไม่ดีนะครับคุณเดินอยู่ในธรรมของความธรรมรับรองคุณเลิศไม่ต้องกลัวมาดูตัวสนับสนุนคือ45เป็นเลขของมหาโชคเป็นเลขของความสำเร็จมักจะโชคดีอยู่เสมอจะทำอะไรก็จะได้รับความร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถึงแม้ว่าคุณเป็นลูกน้องเจ้านายรักนะถึงแม้คุณเป็นหัวหน้าลูกน้องก็รักคุณเชื่อมั่นในตัวคุณขอให้คุณอยู่ในศีลธรรมอยู่ในทนองคองธรรมไม่เอียงข้างใดตรงไปตรงมาความสำเร็จอยู่กับคุณได้บอกได้เลยว่าชัวร์มาดูความหมายของ42คู่สุดท้ายเป็นโลกคู่ธุรกิจเรื่องการเงินการทองนะครับบอกแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณสามารถใช้วาทะฝีปากของคุณทำมาหากินคุณพูดจาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองทำมาค้าขายเนี่ยไม่ค่อยมีคนปฏิเสธคุณหรอกไม่มากก็น้อยเพราะคุณสามารถใช้วาทะสิทธิ์ของคุณทำมาหากินได้อย่างคล่องแคล่วถือว่าเลิศนะครับสำหรับพี่ชูอ่ะมาดูท่านสุดท้ายสำหรับคุณคิวคุณคิวของเรานะครับ10ตัวรวมกันแล้วได้51แต่4ตัวท้ายคือ4939
ความหมายของ4939ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะบอกว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ดาวเขาเรียกว่าเบอร์หงเป็นเบอร์หงเป็นเบอร์สูงแต่ในความเป็นหงเป็นสูงแล้วมันจะมีความสูญเสียยังไงเดี๋ยวอ้วนมาอธิบายให้ฟังอ่ะมาดูความหมายของ51ก่อน10ตัวรวมกันแล้วเนี่ยความสำเร็จเนี่ยคือเราได้มาโดยที่เราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสเราทำไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะค่อยๆเข้ามาหาเราเองและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าสุภมิตรเรื่องการเงินการทองนะครับโอกาสต่างๆที่จะหยิบยื่นลึกคืบคานเข้ามาหาเราเนี่ยมันจะมาโดยที่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจมากมันมาด้วยความที่ว่าความสามารถของเราเองที่เราลงมือทำโดยที่เราไม่ย่นย่อหรือย่อท้อต่อการลงมือทำมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเพราะแรงบุญหนุนนำส่งด้วยและช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและเสริมเพิ่มพลังถ้าคุณหมั่นทำบุญบ่อยๆช่วยเหลือคนบ่อยๆนะครับหมั่นทำบุญสุนทานบ่อยๆเนี่ยแรงบุญหนุนนำจะส่งให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากมาดูเมื่อสักครู่วันบอกแล้วว่า4939อยู่คู่กันเขาเรียกว่าเป็นเบอร์หงแต่ในความเป็นเบอร์หงแล้วมันจะมีความสูญเสียเมื่อได้แล้วก็ต้องเสียแต่มาดูความขมขื่นนะครับ49เพราะ49มันคือเลขของความขมขื่นอับโชคจะมีอุปสรรคแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะมีการหักเหอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเราจะมีความสุขได้ไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับสู่สภาวะเหมือนดวงดาวตรงที่รหัสที่ถอดออกมาคือ4กับ9นะครับชีวิตจะอมทุกข์นะอยู่ตลอดเวลาบางครั้งขวารับสิ่งดีแต่ซ้ายจะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเยือนเราอยู่เสมอๆมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าแบบประเภทที่ว่าชีวิตนี้ทำไมฉันแบบหาความสุขที่แท้จริงยากจริงๆอ่ะมาดูความหมายของ39อีกเป็นเลขของความกดดันมักจะมีเรื่องยุ่งยากเข้ามาหาบ่อยๆคนรอบข้างจะสร้างปัญหาให้เราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบริวารคนรักหรือคนในบ้านจะมีปัญหามาให้เราแก้อยู่เสมอๆและบางครั้งคนในบ้านยังพึ่งพาอาศัยไม่ได้ด้วยบางครั้งเพื่อนน่ะพึ่งพาอาศัยได้ดีกว่าคนในบ้านและบางครั้งเราจะคาดหวังอะไรไม่ได้เลยดวงชะตาขึ้นอยู่ในแต่ละวันที่เราประกอบลงมือทำไปว่าสมมติวันนี้เราทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งดีๆจะตอบสนองเราวันนี้ถ้าเราทำสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีมันก็ทำให้เรากระทบกระเทือนใจสร้างความลำบากใจและอึดอัดของเราอยู่เสมอชีวิตมันเหมือนกรรมเก่าติดตามเราอยู่ตลอดเวลาเพราะมันคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้เลยแต่สิ่งที่ดีจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองและเดินทางไปไหนมาไหนจะปลอดภัยนะครับนี่คือสำหรับเบอร์หงดีอย่างเสียอย่างนี่คือรหัสของเบอร์นี้นะครับที่ว่าเรียกเบอร์หงโอเคครบถ้วนสำหรับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวเรามาติดเบรกกันนิดนึงช่วงหน้าเราจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถเพราะสัปดาห์นี้ว่าจะไล่ตายให้หมดเพราะว่าท่านผู้ชมถามมาเยอะแล้วถ้าไม่ตอบเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าไม่ดูอ้วนแล้วอ้วนตายแน่เลยโอเคนะเดี๋ยวเรามาพักก่อนสักครู่แล้วมาตอบปัญหาทะเบียนรถกันจ้ะดีใจก็ได้นะอายเขานี่เราเข้าเลทสุดเลยนะดูดิต้อง2ชั่วโมงครึ่งอะสตาฟก็รอเก็บป้ายตั้งนานแล้วดูคุณป้าคนนั้นดิยังมาถึงก่อนเราเลยอะแกดีใจอย่างกับเราชนะกันรู้ไหมว่าชัยชนะมันไม่ได้อยู่ที่เส้นชัยมันอยู่ที่ตอนเริ่มแกชนะตั้งแต่กันเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่กันเริ่มสู้แกชนะตั้งแต่แกได้ทิ้งตัวตนเก่าของแกไปอ
ชนะตั้งแต่ใจแข็งแรงขึ้นแล้วมันก็ทำให้หัวใจฉันแข็งแรงขึ้นด้วยตอนจบจะเป็นยังไงไม่เห็นสำคัญเลยขอแค่ได้เริ่มก็ดีแล้วใช่ไหมสิ่งดีๆรอเราอยู่แค่เริ่มเริ่มวิ่งสู่ชีวิตใหม่กับเราอีกครั้งนะครับกับรายการเจ้าหน้าเบอร์หรือสับตะเลขพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งกับอ้วนบางปลานะครับช่องทางรับชมขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นเลยหลังจากรับชมแล้วเอสเอ็มเอสมาบอกด้วยนะว่าชัดเจนไหมเสียงเป็นอย่างไรบ้างขาดหายไหมภาพคมชัดไหมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานในคราวต่อๆไปด้วยถ้าอยากให้แก้ไขเรื่องใดยินดีน้อมรับคำติชมและคำขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเวลาเราเดี๋ยวน้อยเรามาตอบปัญหาทะเบียนรถสัก2ท่านคุณยูนะครับรหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข1เลยนะครับอย่าใจร้อนวู่วามเด็ดขาดขับรถและอย่าโมโหง่ายและอย่าหงุดหงิดง่ายเพราะทะเบียนรถของคุณยูค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ว่าอารมณ์ปีดง่ายมีรหัสเกี่ยวกับเรื่องเป็ดแปดเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้คุณเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนวู่วามมาดูคนที่2สำหรับคุณใจรหัสถอดออกมาแล้วเลข4ชีวิตนี้อย่างกตักเงินลึกเลยขับไปไหนขึ้นมาเลยจะเอาตักเงินขับไปทวงหนี้ขับไปทวงหนี้ระวังให้ดีนะไปทวงหนี้เขาไม่ให้ขึ้นมาอารมณ์เสียเกียรติอีกเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆรหัสออกมาแล้วคือจะเป็นคนที่มีฉลาดแกมโกงคือพูดง่ายไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ด้วยคาถาฉันไม่เก็บหนี้ไม่ให้ฉันก็ต้องประหลาดเอาอย่างอื่นอย่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นขับรถเราไปด้วยกันบางครั้งเครียดอีบ้านนึงแล้วแบบพอเก็บไม่ได้ขึ้นมาก็ไม่ดีไม่เอาเนาะเราต้องมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาในการขับรถนะครับอ่ะมาดูคุณโซดาเจ๊โซดาไม่อยากจะพูดเลยโซดาคือตรงไหนเราก็รู้กันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นรหัสถอดออกมาแล้วเนี่ยคือเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องขับรถคันนี้ใช้รถคันนี้หวือหวาเมาไม่ขับนะไม่ใช่ไปเจอเจ๊ตอนเช้าเมื่อตีสามไอ้ยี่วะกูเมาไม่เอาอย่างนั้นนะเจ๊นะเมาไม่ขับนะกลับบ้านดีๆนะระวังให้ดีจะบอกให้มาดูท่านต่อไปเลยสำหรับคุณดิวรหัสถอดออกมาแล้วจะเป็นเลข2นะคุณเป็นคนที่จุกจิกจู้จี้ในการเดินทางและบางครั้งคุณเป็นคนที่เจ้าระเบียบตรงมากบางครั้งเขาไม่รู้หรอกว่าเราจะไปทางไหนเพราะทุกคนต่างคนต่างขับรถบางครั้งเราไปตรงแต่เราอยากจะเลี้ยวแต่อีกคนมันแซงปาดปื๊ดขึ้นมาเราจะเลี้ยวไปจะเกิดอุบัติเหตุเราใจเย็นนิดนึงให้เขาไปเป็นผู้ให้ดีที่สุดเชื่ออ้วนเถอะเพราะว่าการที่เราไปมโหโกธาเวลาเราแหกปากโวยวายขึ้นมาแล้วก็พูดเราก็ได้ยินของเราคนเดียวคนอื่นไม่ได้ได้ยินเลยอีกคนนั้นมันไปนู่นแล้วแต่เรามานั่งเพื่อเผอคนนั่งข้างๆมันต้องมานั่งฟังเราด่าเขาอย่าเป็นอย่างนั้นเลยรอให้เขาดีกว่าอ่ะมาดูคุณดิวคุณดิวไปแล้วนะอ่ะมาดูคุณซันของเรานะคุณซันรหัสออกมาถอดออกมาจะเป็นเลข7คุณจะเป็นคนที่ชอบสนุกสนานร่าเริงในการขับรถแล้วมีความสุขกับการขับรถไปงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นคนอะไรที่ชอบแบบสามบ้านมืดอ่ะพูดง่ายๆถ้าไม่ได้ทำงานถ้าแวะหาเพื่อนสามบ้านมืดพูดง่ายๆเลยแล้วบางครั้งเนี่ยขอให้คุณระมัดระวังนิดนึงในการใช้ยวดยานพาหนะเพราะรหัสตัวนี้จะเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้อย่าลืมการขับรถจะต้องพร้อมสมรรถภาพในการขับรถนะครับทั้งสติสัมปชัญญะนะครับใบขับขี่ไหมรถเราพร้อมลมยางหม้อน้ำน้ำมันเราพร้อมไหมอันนี้เนี่ยรหัสที่ให้มาเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องลมยางเพราะฉะนั้นตรวจสอบลมยางให้ดีนะครับโอเคครบถ้วนนะสำหรับนี้สัปดาห์หน้าอ้วนจะเอาอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามผมเอาอย่าลืมอีก 2-3 วันจะถึงวันเข้าพรรษาวันอาสาหบูชานะครับเราเดินทางไปทำบุญก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนเลยเลขรหัสสำหรับคนที่เดินทางมีเสน่ห์การทำบุญอะไรรู้ไหม23กับ54นะครับอันนี้ไม่ใช่ให้หวยนะแต่รหัสบนโทรศัพท์ที่ใช้แล้วจะมีคนรักและเมตตาและสงสารเราครบถ้วนนะครับขอบคุณมากสำหรับที่ติดตามรับชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยถ้าเกิดวาจาไม่สุภาพต้องขออภัยจริงๆนะครับสัปดาห์นี้ไปแล้วก่อนนะครับสวัสดีครับ